ดาวิกานะฮะดูประจำดูตรงบันบันเทิงใช่ใหม่ดาวิกาตอนนี้นะฮะขึ้นทำเนียบเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์นะฮะเรียกว่าเป็นน้องๆกับอีกช่องนึงนางเอกช่องนึงคือยาย่าอุรัสยาโอ้โหเขาเบียดบี้กันมาคือเรื่องละครเนี่ยเขาไม่ได้ร่วมจอกันแต่พรีเซนเตอร์เนี่ยเขาแบบสูสีดูดีกันมาตลอดเลยใช่ไหมเจ๊คือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยนะฮะคือต้องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยใหม่เนี่ยขึ้นม่อมากนะคืองานเยอะมากงานละครงานหนังก็ประสบความสำเร็จงานพรีเซนเตอร์ตอนนี้เปิดทีวีนะเดี๋ยวโฆษณาปุ๊บใหม่มาอีกแล้วใหม่มาอีกแล้วขึ้นม่อนี่สะอาดทุกถุงใช่ไหมไม่ใช่ข้าว ขึ้นหม้อขึ้นหม้อไงแปลว่าแบบว่าโอ้โหแบบหอมหวนอะไรอย่างงี้คือหุงขึ้นหม้อคือแบบเหมือนข้าวที่มันกำลังหอมกลุ่นโชยกลิ่นอะไรอย่างงี้คือแบบนะมันดีอ่ะเอางี้แล้วกันแต่ประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่าในการรับงานพรีเซนเตอร์ของใหม่ดาวิกาแต่ละชิ้นเนี่ยนะฮะไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทคูณเข้าไปสิว่ากี่ตัวที่เห็นเป็นหน้าใหม่ก็นับไปจ่ายภาษีหรือเปล่าโอ้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงเพราะว่าต้องเจ๊ดภาษีปีก็จ่ายปกติเท่าไหร่ก็เอาแค่เจ๊เนี่ยโอ้โหก็ต้องจ่ายแต่มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วหลักล้านไหมก็แล้วแต่เป็นแสนมันแสนนะเป็นแสนเพราะก็ยังรายได้ยังใหม่เนี่ยพรีเซนเตอร์ตัวละ5ล้านแล้วนับดูเนี่ยไม่รู้นิ้วมือครบหรือเปล่าเนี่ยนะไม่แต่เราเชื่อนะว่าอย่างดาราหลายๆคนเนี่ยอย่างเราเคยมีโอกาสคุยกับชมพู่หรือว่าดาราคนอื่นเนี่ยที่เขามีงานพรีเซนเตอร์เยอะเขาบอกว่าหนึ่งคือเขาต้องทำหน้าที่ในการจ่ายภาษีอย่างถูกต้องเพราะว่าอันนี้คือด้วยสำนึกมันต้องทำอยู่แล้วต้องเป็นหน้าที่อ่ะหน้าที่นะครับนะเจ้าตัวก็บอกว่าทำตามขั้นตอนถูกต้องจ่ายครบทุกอย่างโดยมอบให้คุณแม่ที่รักเนี่ยเป็นผู้จัดการดูแลให้บางคนเนี่ยคือที่บางคนนี่ก็ต้องเล่าให้ฟังบางคนที่พลาดเนี่ยนะบางคนดูไปชาทุกเรื่องไงคิวตัวเองก็ถือดูตัวเองงานบัญชีการเงินทุกอย่างบางทีหลุดบางทีรั่วบางคนเขาไม่ได้ตั้งใจนะใช่ไหมดูเองทุกอย่างอันนี้ก็ให้คุณแม่ดูแลไปเลยนะครับเพราะว่าเงินเวลาทำงานมาเนี่ยก็ให้คุณแม่หมดอยู่แล้วอันนี้ก็ดีก็เหมือนกับน้องยาย่าเหมือนกันน้องยาย่าก็มีคุณแม่มาช่วยดูแลเงี้ยใหม่ก็เหมือนกันพูดง่ายๆคือทั้งรายรับก็ให้คุณแม่ดูรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีเรื่องต้องอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้คุณแม่ดูจะได้จบไปเลยคนเดียวอ่ะไปฟังจากนางเอกพันล้านกันหน่อยดีกว่าน้องใหม่ดาวิกาว่ารู้สึกยังไงกับประเด็นนี้แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะครับก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้ใจให้เรามาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะก็ทำหน้าที่ทุกอย่างให้เต็มที่อะค่ะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอาจจะไม่ได้เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าได้เป็นก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะทำเขาเรียกว่าอะไรทำอย่างถูกต้องค่ะทำอย่างถูกต้องแล้วก็เสียงอย่างถูกต้องค่ะอย่างปีนี้โดนไปเยอะไหมใหม่อันนี้เป็นเรื่องของคุณแม่จริงๆค่ะไม่รู้เลยคือทำงานทุกวันนี้ก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีเวลาไปนั่งดูเรื่องรายละเอียดและเงินเพราะทำงานเงินมาปุ๊บก็เข้าคุณแม่หมดเลยค่ะหนูว่ามันหนีไม่ได้อะค่ะของแบบนี้มันค่อนข้างที่จะคำนวณค่อนข้างเป๊ะนะคะก็ต้องทำให้ถูกต้องอะค่ะแล้วโดยเฉพาะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเวลาที่เขาไปรับงานเนี่ยหนึ่งคือเขามีรายได้ที่ชัดเจนบริษัทที่จะว่าจ้างงานเขาเนี่ยก็ต้องยื่นเพื่อแสดงภาษีเหมือนกันว่าเขาได้จ่ายอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทเขาคือดาราระดับนี้มันไม่มีแบบใช่จำได้ไหมที่มีแบบที่เอาใบบัตรประชาชนใครมารับอ่ะใครอ่ะตอนนั้นไงที่ภาษีไงใครอ่ะไม่รู้เลยอ่านมาสิ พออะไรพอพาวเวอร์เหรอพาวเวอร์ใช่พาวเวอร์เหรอ